เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูทางลอด5แยกฉลองนี้ก่อนนี่เป็นทางลอดที่มีความยาวประมาณ1กิโลเมตรนะครับแล้วก็เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2558แล้วเสร็จเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาของปีนี้นะครับแล้วก็เปิดให้ประชาชนใช้งานทางลอด5แยกนี้มาจากตัวเมืองภูเก็ตนะครับผ่านหน้าโรงเรียนอบจ.ตรงนี้นะครับระยะทางของทางลอดประมาณ1กิโลเมตรแต่ว่าความยาวจริงๆของทางลอดจะอยู่ประมาณ750เมตรมี2ช่องทางจราจรนะครับจะสามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางจากตัวเมืองภูเก็ตมุ่งหน้าไปที่หาดราไวย์แล้วก็แหลมพรหมเทพได้นี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่บริเวณแห่งนี้นะครับแล้วก็ทำพิธีเปิดใช้งาน5แยกฉลองอย่างเป็นทางการไปดูภาพเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็เดินทางมาที่บริเวณแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้มีการทำการเปิดใช้งานบริเวณทางลอด5แยกฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการนะครับโดยทางลอดแห่งนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในการแก้ปัญหารถติดภายในตัวเมืองภูเก็ตนะครับซึ่งเส้นทางนี้นะครับจะเป็นเส้นทาง4021กับ4024แล้วก็4028นะครับสำหรับการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด5แยกฉลองแห่งนี้นะครับจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่จะมีการก่อสร้างตรงนี้จะมีรถติดประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าหลังจากที่มีการก่อสร้างทางลอด5แยกฉลองแห่งนี้การเดินทางจะใช้เวลาประมาณ20นาทีถึง30นาทีเท่านั้นนะครับส่วนในช่วงเวลาเร่งด่วนก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน40นาทีเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นโอกาสของคนที่จะเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ใช้บริการเส้นทางลอด5แยกฉลองแห่งนี้นอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะให้มีการก่อสร้างถนนเพิ่มเติมในพื้นที่กระทู้ไปยังป่าตองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวซึ่งเดิมนั้นนะครับมีความแออัดค่อนข้างมากส่วนเส้นทางใหม่ที่จะก่อสร้างก็จะผ่านไปในพื้นที่ของอุทยานด้วยซึ่งในส่วนตรงนี้จะมีการหารือเพิ่มเติมระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมทางหลวงและก็ทางจังหวัดภูเก็ตเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ไปฟังเสียงนายกครับวันนี้ก็ในวาระแรกก็ยินดีได้เป็นประธานในพิธีเปิดอุโมงค์ทางลอดท่าแยกฉลองจังหวัดภูเก็ตในวันนี้แล้วก็พูดกับหลายท่านแล้วมันก็คืออุโมงค์ทางลอดนั่นแหละนะเพื่ออะไรอะไรต่างทราบอยู่แล้วนะว่าเพื่อรองรับการจราจรปัญหาการจราจรและเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำต่อเนื่องทั้งหมดเราไปอยู่ห้าจุดใช่ไหมนะเป็นสมัยรัฐบาลก่อนๆนั้นสองจุดแต่มาเสร็จมาทำในรัฐบาลนี้จนสำเร็จแล้วอีก3จุดก็เป็นโครงการรัฐบาลที่ทำเพิ่มเติมมาทั้งหมดก็5แห่งใช่ไหมทั้งหมดนะครับในส่วนต่อไปก็คือเรื่องถนนเมื่อกี้นี่มีโครงการใหม่เกิดขึ้นผมก็ทราบมีปัญหาการจราจรที่กระทู้ไปป่าตองใช่ไหมก็มันมีปัญหาอยู่2อันคือเส้นทางเดิมมันได้อัดแล้วก็เส้นทางใหม่ที่วางแผนว่ามันไปผ่านพื้นที่ของอุทยานเขาเดี๋ยวก็ลังหารือว่าจะดำเนินการได้อย่างไรผมก็จะเร่งรัดตรงนี้เพราะระยะทางเพียงแค่3กิโลเศษเองนะเข้ามาเพื่อที่จะอยากพบนายกรัฐมนตรีจริงแล้วชาวบ้านกลุ่มนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาหรือว่าวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากการที่อยากจะสัมผัสกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็อยากจะขอบคุณที่มาพัฒนาในหลายๆเรื่องให้กับคนภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็อนุญาตให้ชาวบ้านกลุ่มนี้เข้ามาในโรงเรียนอบจ.ภูเก็ตหลังจากนั้นนะครับนายกก็มาพบกับชาวบ้านและก็ได้มีการขอบคุณกับชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เพราะว่าที่นี่นะครับกว่าจะแล้วเสร็จใช้เวลาประมาณ4ปี
เนื่องจากว่าติดขัดในบ้าน3หลังที่อยู่ระหว่างการเวงคืนแต่หลังจากมีการพูดคุยกับชาวบ้านที่ระไวแห่งนี้แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ภูเก็ตนะครับก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้การระบายรถในภูเก็ตนั้นคล่องตัวซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวขอบคุณแล้วก็ชาวบ้านก็ได้มีการขอบคุณนายกรัฐมนตรีตอบเช่นกันไปฟังเสียงชาวบ้านครับอยู่ใกล้ๆนี่เองเจอนายกตัวจริงไหมคะถ้าเดินมาไม่ต้องเจอเหมือนกันในค่ำไม่ถึงแล้วเดี๋ยววันนี้ได้เจอนายกตัวจริงแล้วอยากจะพูดอะไรกับท่านนายกไหมคะรักท่านนายกไม่รู้จะพูดอะไรดีแค่จับปูก็พอแล้วรักท่านนายกค่ะ